ีความชัดเจนแล้วหรือยังคะว่าเจ้ากากแคดเมียมจากตากเนี่ยมันมาอยู่ที่สมุทรสาครได้ยังไงนะคะครับขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับได้ชี้แจงในประเด็นนี้ผมขออนุญาตเล่าที่ไปที่มาเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนเลยนะครับว่าจริงๆเนี่ยในอดีตเนี่ยมันมีการทำเหมืองครับเหมืองแร่สังกะสีที่จังหวัดตากนะครับก็โดยบริษัทแห่งหนึ่งนะครับก็ประกอบกิจการจริงๆเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2527นะครับแล้วก็นำแร่นะครับขึ้นมาสลุงออกมาเป็นตัวสังกะสีนะครับนำมาใช้ประโยชน์ทีนี้ตัวเหมืองเนี่ยมันปิดกิจการไปตั้งแต่ประมาณปี2559-2560แล้วครับแล้วตัวโรงงานเนี่ยจริงๆก็หยุดประกอบการไปตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วนะครับเพียงแต่ว่าในกระบวนการบริหารจัดการในการถลุงแร่เนี่ยก็ต้องนำกากแร่เนี่ยครับมาเก็บมาบำบัดแล้วก็เก็บในบ่อให้เรียบร้อยก็ตามมาตรการ EIA ก็ชัดเจนนะครับโดยตัวแคดเมียมเนี่ยก็จะต้องถูกผสมกับปูนซีเมนต์นะครับแล้วก็ทำให้ปรับสภาพให้มีความเป็นพิษลดลงนะครับแล้วก็นำไปเก็บในบ่อกักเก็บกากแร่แล้วก็ปิดคลุมด้วย SDPE แล้วก็โบกปูนซีเมนต์ทับอีกครั้งหนึ่งอันนี้มันก็เรียบร้อยด้วยดีที่จังหวัดตากมาประมาณสัก 4-5 ปีนะครับที่ไปที่มาก่อนทีนี้พอปีผมว่าจะปีที่แล้วนะครับก็ผมว่าจะว่าทางบริษัทเนี่ยก็เห็นว่าไอ้ตัวกากแร่เนี่ยน่าจะนำกลับขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้นะครับเพราะมันอาจจะมีตัวสารไม่ว่าจะเป็นตัวสังกะสีหรือตัวแคดเมียมอะไรต่างๆเนี่ยนำมาใช้ประโยชน์ได้ก็เลยมีการขออนุญาตนะครับก็ได้รับการอนุญาตให้นำกากตัวเนี้ยออกมานะครับแล้วก็ผู้ที่รับจ้างในการนำกากออกมาเพื่อจะมานำกลับมาใช้ประโยชน์เนี่ยก็เป็นบริษัทในจังหวัดสมุทรสาครครับอะไรคะทีนี้ที่ผมอยากจะนำเรียนก็คือไอ้ตัวกากแคดเมียมอะไรต่างๆเนี่ยมันได้ถูกปรับสภาพนะครับถูกทำให้มีความเป็นพิษลดลงแล้วนะครับเพราะนั้นจากที่ได้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือมันไม่ได้มีการฟุ้งกระจายไม่ได้มีการปนเปื้อนอะไรต่างๆนะครับทีนี้พอมาอยู่ที่โรงงานที่สมุทรสาครเนี่ยครับก็ปัจจุบันเนี่ยพอกระทรวงอุตสาหกรรมรับทราบเรื่องราวเนี่ยท่านรัฐมนตรีนะครับก็ได้สั่งการนะครับโดยทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมทางสำนักงานทางอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยระดับแรกที่เราดำเนินการก็คือไปอายัดนะครับคือไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายตัวกากที่มีการปรับสภาพแล้วเรียบร้อยนะครับถัดมาเนี่ยก็จะต้องแก้ไขกลับให้เป็นเหมือนเดิมก็คือจะต้องสั่งให้นำกากพวกเนี้ยกลับไปที่จังหวัดต่างที่เป็นต้นทางนะครับแล้วก็ใส่ลงในครับการเคลื่อนครับค่ะทีนี้ถ้ากระบวนการในการขอเอากลับมาใช้ทั้งที่ถูกฝังไปแล้วมันถูกต้องทำไมณวันนี้ถึงสั่งอายัดแล้วค่อยเอากลับไปฝังกลบที่เดิมล่ะคะครับในเรื่องกระบวนการที่จะว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตให้ทางอุตสาหกรรมจังหวัดชี้แจงนะครับว่าเหตุผลที่อนุญาตให้ออกมาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าตามมาตรการ EIA เนี่ยก็บอกว่าจะต้องถูกกักเก็บฝังไว้ในบ่อแล้วก็ปิดคุมด้วย SDPE แล้วก็ปูนซีเมนต์ชัดเจนนะครับอันนี้ผมเข้าใจว่าเดี๋ยววันนี้ครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับท่านบินวัตราวิชัยคุณก็จะลงพื้นที่ด้วยนะครับแล้วจะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงคงจะต้องสั่งการให้มีการตรวจสอบว่าเหตุใดถึงได้อนุญาตให้นำกากนี้ออกมาค่ะแต่เท่ากับว่าในตอนที่มีการเคลื่อนย้ายเนี่ยมีการขออนุญาตและได้รับอนุญาตด้วยอย่างนั้นถูกต้องหรือเปล่าคะอธิบดีคะครับอันนี้ก็ผมยังไม่เห็นตัวเอกสารนะครับแต่ก็ได้รับการแจ้งว่าได้มีการขออนุญาตครับแต่ว่าก็ต้องเรียนว่าการอนุญาตเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับที่มันอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนผิดหลงหรือว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนอันนี้ก็ต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับว่าเหตุใดถึงได้อนุญาตนะครับค่ะทีนี้บริษัทที่สมุทรสาครทราบได้อย่างไรว่ามันมีกากแคดเมียมที่ถูกฝังเอาไว้ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาแล้วถึงไปขออนุญาตเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์แล้วก็ต้องเอากลับมารีไซเคิลที่สมุทรสาครเป็นโรงงานที่ไหนหรือบริษัทที่ไหนในสมุทรสาครที่เดียวกันกับโรงหลอมแห่งนี้ไหมคะผมเข้าใจว่าคนที่ขออนุญาตเนี่ยก็คือตัวบริษัทที่อยู่ที่จังหวัดตากที่เป็นบริษัทต้นทางนะครับว่าขออนุญาตนำออกนะครับโดยในกระบวนการขออนุญาตเนี่ยก็จะต้องชี้แจ้งด้วยว่าบริษัทที่จะรับดำเนินการเนี่ยเป็นบริษัทอย่างไรนะครับก็เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตผมก็จะลงพื้นที่ด้วยนะครับก็จะได้ข้อเท็จจริงรายงานให้ทราบครับค่ะแล้วโดยปกติโดยหลักเกณฑ์การปฏิบัตินะคะไอ้พวกสารแคดเมียมเหล่านี้ที่มันมีโอกาสที่จะก่อมะเร็งได้ด้วยเนี่ยเขาได้รับอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายได้ด้วยหรอคะอธิบดีคะอันนี้ก็ต้องดูกระบวนการครับว่าเคลื่อนย้ายอย่างไรเคลื่อนย้ายไปทำอะไรโดยหลักๆเนี่ยในกระบวนการกำกับดูแลเนี่ยก็จะมีมาตรการ EIA นะครับหรือว่ารายงานป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเนี่ยกำกับดูแลอยู่แล้วครับซึ่งอันนี้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เป็นคนกำกับดูแลเราก็ปฏิบัติตามกระบวนการนั้นครับแล้วก็มาตรการต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขประกอบการอนุญาตการประกอบกิจการโรงงานด้วยครับค่ะทีนี้ตัวระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันเลยมีนำไปสู่ช่องว่างหรือเปล่าสำหรับกรณีนี้ซึ่งการขอขนย้ายไปขอในระบบอิเล็กทรอนิกส์เจ้าหน้าที่ก็ให้อนุญาตผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์มันเลยมีคำถามว่าแล้วก่อนที่จะพิจารณาให้อนุญาตอะค่ะเจ้าหน้าที่ควรจะไปตรวจที่บ่อก่อนหรือเปล่านะคะครับผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าก่อนอนุญาตเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ทางสำนักงานสารพันธุ์จังหวัดตากเนี่ยได้มีการไปตรวจสอบหรือไม่อย่างไรแต่ผมก็ยืนยันว่าการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบที่จะต้องมาใช้เนี่ยก็จะเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการนะครับแต่ว่าถ้าเราพบเหตุการณ์แล้วมันเกิดปัญหาขึ้นมามันเกิดความบกพร่องเนี่ยแน่นอนครับผมมั่นใจว่าเดี๋ยวกระทรวงอุตสาหกรรมจะต้องปรับปรุงระบบให้มีความรอบคอบมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นอะไรที่มันมีมาตรการ DIA กำกับเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจสอบตรวจเช็คเพิ่มเติมครับเรื่องของการเอามาพักไว้ที่สมุทรสาครก่อนแล้วอาจจะมีการส่งออกนอกประเทศอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะอธิบดีคะครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตลงพื้นที่ก่อนนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือจะทำอย่างไรให้ตัวกากแร่เนี่ยได้ถูกนำกลับไปอยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่ตั้งแต่ต้นแล้วก็ถูกปิดปูมปลูกปูนเอาปูนบกทับอะไรต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ DIA สิ่งที่เราคำนึงสำคัญที่สุดก็คือเรื่องสุขภาพประชาชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะเท่ากับว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะต้องมีมาตรการอะไรที่มันเข้มข้นมากขึ้นในการดูแลสิ่งแวดล้อมหรือว่าสุขภาพเนี่ยขอให้รอการลงพื้นที่ในช่วงครึ่งวันเช้าวันนี้ก่อนถูกต้องไหมคะครับก็คือในส่วนของการอายัดเนี่ยตอนนี้ตัวกากแร่เนี่ยอยู่กับที่แล้วไม่ไปไหนนะครับแล้วก็ในส่วนของนำกลับไปเนี่ยเดี๋ยวผมคิดว่าหลังจากที่กลับมาจากการลงพื้นที่แล้วก็จะสั่งการนะครับ มีการออกคำสั่งทางปกครองเนี่ยเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยนำตัวกากแร่เนี่ยกลับไปอยู่ที่เดิมแล้วก็มีการปิดคุมอะไรต่างๆให้เป็นไปตามมาตรการ DIA ครับค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณอดิทัศน์วสีนนท์อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่นะคะ